โฆษกรทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่ากองกําลังแห่งสาพันธรัฐรัสเซียเดินหน้าโจมตีศูนย์บัญชาการทางทหารและระบบพลังงานของอยูเครนด้วยอาวุธพิสัยไกลที่มีความแม่นยําสูงทั้งทางอากาศและยิงจากทะเลโดยการโจมตีประสบความสําเร็จเป้าหมายทุกแห่งที่ล็อกไว้ก็ถูกโจมตีค่ะ วลาดิมีปูตินประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้ยูเครนที่ใช้โดรนโจมตีกองเรือของรัสเซียในทะเลดำในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอากาศของอยูเครนระบุว่าสามารถยิงสกัดขีปนาวุธของรัสเซียได้44ลูกจากทั้งหมดที่มีมากกว่า50ลูกส่วนทางการรัสเซียระบุว่าขีปนาวุธและโดรนของรัสเซียยิงโจมตีเป้าหมาย18แห่งใน10ภูมิภาคของอยูเครนส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับโครงข่ายพลังงาน การโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียเกิดขึ้นเพียงสองวันหลังจากที่รัสเซียกล่าวหายูเครนว่าใช้โดรนโจมตีกองเรือของรัสเซียในทะเลดำบริเวณชายฝั่งคาบสมุทรไครเมียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พื้นที่ร้อยละ80ของกรุงเคียฟไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ค่ะประชาชนต้องนำภาชนะไปเข้าแถวรอเติมน้ำตามสถานที่ต่างๆร้านอาหารก็ต้องปรับรูปแบบการให้บริการอย่างเช่นการเสิร์ฟอาหารในจานกระดาษหรือว่าจานพลาสติกรวมไปถึงเน้นให้บริการส่งอาหารแทน ส่วนที่เมืองคาคิฟรถไฟใต้ดินรถเมไฟฟ้าต้องหยุดให้บริการนะคะผู้ว่าการคาคิฟระบุว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธหาลูกจมตีคาคิฟก็ทําให้ระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายอย่างหนักซึ่งในเวลาต่อมาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นค่ะรถไฟใต้ดิน1ใน3เส้นทางเปิดให้บริการได้แล้วค่ะ